คือมันเห็นเจ้าส้มพุงอ้วนนี้เหมือนก็รู้สึกว่าน่าใช้เลยนะคะความจริงเราไม่ควรที่จะซื้อของจากแพ็กเกจเนาะสวัสดีค่ะมาพบกับวานซันนี่ชนีน้อยชอบพรีวิววันนี้นะคะหวานจะมารีวิวครีมซองในเซเว่นอีกแล้วนะคะหวานเป็นคนที่ชอบใช้ของเซเว่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าหวานเนี่ยเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆนะคะก็ครีมซองเซเว่นนะมันมีอะไรที่แบบใหม่ๆเยอะไปหมดเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากน่าหยิบมาลองมากนะคะซึ่งหวานก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมครีมซองเซเว่นต้องมีเยอะขนาดนี้นะคะให้เราเลือกนะคะเมื่อก่อนนี่แทบจะไม่มีอะไรเราเลือกเลยแต่ว่าทุกวันนี้นะคะแผนกของเครื่องสำอางนี่ล้นทะลักแล้วนะคะขนมแทบจะไม่มีเลยนะคะมีแต่พวกเครื่องสำอางเครื่องปะทินผิวต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งหวานก็ไปเจอครีมซองหนึ่งนะคะที่อยู่ในเซเว่นนะคะเห็นแล้วสะดุดตามากน่าใช้มากเลยหยิบมาลองพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะก็ขอบอกเลยว่าหวานยังไม่เคยลองเจ้าสิ่งนี้นะคะซึ่งมันก็คือแทนน่ารักมากคือหวานเห็นเจ้าส้มพุงอ้วนนี้หวานก็รู้สึกว่าน่าใช้เลยนะคะความจริงเราไม่ควรที่จะซื้อของจากแพ็กเกจเนาะมาค่ะเรามาดูอย่างตั้งใจกันดีกว่านะคะก็อันนี้นะคะเขาชื่อว่าพอลล่าชูติ้งเจลนะคะสารสกัดจากอโลเวร่าส้มฮาลาบงแล้วก็เมือกหอยทากนั่นเองซึ่งซองนี้นะคะเขาเป็นชูติ้งเจลนะคะชูติ้งเจลเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของปลอบประโลมผิวนะคะดูแลผิวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคำว่าชูติ้งนะคะซึ่งแน่นอนละคำว่าชูติ้งนะหวานเชื่อว่าข้างในต้องเป็นแบบเจลใสๆแน่นอนนะคะและข้างหลังนะเขาก็ยังบอกว่าเจลลี่อ๋อเป็นเจลลี่จริงๆด้วยเจลลี่เนื้อว่านหางจระเข้เข้มข้นเนื้อเนียนเด้งดึงตึงๆหย่อนๆทั้งตึงทั้งเด้งดึงอุดมไปด้วยสารสกัดจากส้มว่านหางจระเข้เมือกหอยทากช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสเปล่งปังมีออร่าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายนี่น่าใช้มากๆนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดข้างในดูกันดีกว่านะคะนี่นะคะเขาก็เป็นฝาเกลียวแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเจลสีส้มๆนะคะสีส้มๆใสๆแบบนี้เลยกลิ่นแบบกลิ่นส้มนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาแบบมีกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ขอดูส่วนผสมก่อนเขามีแอลกอฮอล์จริงๆด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในอันดับ2เลยนะคะก็น่าจะใส่แอลกอฮอล์มาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งใครที่แพ้แอลกอฮอล์ก็ยังไม่แนะนำให้ใช้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากลองที่บริเวณกรามก่อนนะคะว่าใช้แล้วแพ้ไหมถ้าไม่แพ้ก็ใช้ต่อได้นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะมาเกลี่ยเนื้อเขาดีกว่านะคือเนื้อเขาแบบลื่นมากนะคะแล้วก็ซึมไวมากๆบางเบามากๆนะคะคือเหมือนแบบแตกตัวเป็นน้ำเลยแล้วก็ซึมไวดีนะคะไม่เหนียวเนื้อนาเลยส่วนวิธีใช้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้หลังจากล้างหน้านะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดนะคะขั้นตอนที่2นะคะให้ใช้โทนเนอร์นะคะเพื่อช่วยปรับสมดุลผิวนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีโทนเนอร์นะคะหวานก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใช้โทนเนอร์อาจจะมีประสิทธิภาพได้ดีกว่านั่นเองค่ะ3นะคะลงเจ้าพอลล่าชูติ้งเจลนะคะให้ทั่วหน้าลำคอนะคะแล้วก็สามารถทาผิวกายได้เพื่อผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะก็เดี๋ยวหวานคลีนหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวนี้กันดีกว่าค่ะหวานก็จะทาลงไปเยอะๆเลยนะคะอันนี้มันก็บีบลงไปเยอะมากๆนะคะในการทานะคะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยให้ความชุ่มชื้นดีมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะบูทผิวได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ซึมไวนะคะเวลาเกลี่ยเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายมากเขาเหมือนแบบแตกตัวเป็นน้ำเลยนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดใครเอาไปแช่ตู้เย็นน่าจะเวิร์กมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องผลลัพธ์เนี่ยมันก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะทำให้ผิวกระจ่างใสหรือว่าลดรอยสิวยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้เป็นครั้งแรกนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะไปลองเจ้าซองนี้นะคะเป็นเวลา1อาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกผลนะคะในเพจ Facebook นะคะใน IG แล้วก็ในทวิตนะคะที่ชื่อว่าหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวแต่เวลาค้นหาก็ค้นหาคำว่าหวานซันนี่เฉยๆก็ได้นะคะมันขึ้นนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องทางอื่นของหวานด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ